3 2 1ป้าย40 70 80 90ในการขับความเร็วสูงเนี่ยดูหางตรงนี้ดูนะเอ็นเนี่ยๆๆซ้ายถ้าคุณขับความเร็วแบบ70 80ผมว่าได้แต่ถ้าเกิด3 2 1อู้นี่ๆๆ นี่ก็จะมีสไลด์สไลด์หน่อยนึงผมว่าในความเป็นรถเล็กอะดูนะแต่โหมดผมว่าเปลี่ยนยากไปหน่อยปุ่มโหมดอะ BYD Seagullก็ได้มาลองขับครั้งแรกเลยสำหรับรุ่นนี้รถที่ดูน่ารักน่ารักนะคะสีสันไซส์เล็กๆสำหรับขับในเมืองเป็นรถไฟฟ้าที่คุณจะต้องกดปุ่มอยู่นะดันขึ้นไปดูกล้องเด้ผมนั่งเซตใช้งานจริงนะครับไปดูซิว่าบอร์ดไฟฟ้าตัวหลังเฮ้ยเจ้านกนานนน้อยนะครับเดี๋ยวอาจจะได้เจอกันปีหน้ากลับมาพบกันในคณะช่องพี่ผู้ชมนะครับก่อนหน้านี้เราเคยพาไปชมคันจริง BYD Seagullกันแล้วที่มอเตอร์โชว์นะฮะวันนี้เรามาที่สนามพีระเซอร์กิตแน่นอนนะครับไม่ได้มารีวิวปกติอยู่แล้วนะฮะเราได้มาลองขับครั้งแรกเลยสำหรับรุ่นนี้หลายๆคนรอคอยกันมาของรถยนต์คันนี้เพราะว่าเขาเป็นรถไฟฟ้าคันเล็กที่ตอบโจทย์ในการใช้งานในเมืองมากนะครับเรื่องของไซซิ่งเรื่องของการดีไซน์นี่หลายๆคนชอบกันนะครับแต่ยังไม่รู้ฟิลการขับไงว่าเป็นไงแต่บอกก่อนว่าที่มาขับในวันนี้เนี่ยยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่ซึ่งแน่นอนภายในปีนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นการทำตลาดเนาะแต่เขาขายแน่ในรุ่นนี้เดี๋ยวพอมีพวงมาลัยขวาเนี่ยเจอกันแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเบื้องต้นคลิปนี้เราจะพาไปชมนะฮะแบบคร่าวๆแล้วก็จะไปลอง0ถึง100ไปลอง driving dynamic ไปลองขับกันดูซิว่าเจ้า City EV คันนี้นะครับมันเป็นอย่างไรไซซิ่งแบบเล็กๆแบบนี้จะคล่องตัวหรือเปล่าแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยทันใจหรือเปล่าก่อนมาชมกันอย่าลืมแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุกกี้พีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซุปเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR นาโนเทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง 99% เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซุปเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกและSIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIA เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเดี๋ยวเราพาไปชมคันจริงแล้วไปลองขับนะฮะ BYD Seagullคันนี้กันเลยครับนี่ผู้ชมนะฮะก่อนหน้านี้เราเคยพาไปชมคันจริงกันแล้วที่งานมอเตอร์โชว์นะครับครั้งนี้เรามาที่สนามพีระเซอร์กิตแน่นอนเราได้ลองขับหลากหลายรุ่นของ BYD แน่นอนและอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนเนี่ยน่าจะรอคอยการเปิดตัวในไทยแต่ต้องบอกก่อนว่าน่าจะไม่ใช่ปีนี้เพราะนี่ที่มาทดสอบเนี่ยยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะครับด้านหน้าของเรา BYD Seagullนั่นเองในส่วนของการขับครั้งนี้ผู้ชมนะครับเขาจะมาพร้อมตัวสเปคนะฮะที่เป็นคร่าวๆก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเปิดตัวในไทยจริงๆเนี่ยเดี๋ยวรออีกครั้งนึงว่าจะทำตลาดในรุ่นไหนบ้างนะครับเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีประมาณ2มอเตอร์ให้คุณเลือกนะครับด้านหน้าของเรานะฮะจะเป็นตัวมอเตอร์เดี่ยว75แรงม้านะครับจริงๆเนี่ยตัวกิโลวัตต์อยู่ที่ประมาณ55กิโลวัตต์ตีเป็นแรงม้าคร่าวๆประมาณ75แรงม้านะฮะแรงบิด135นิวตันเมตรแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับประมาณ 38.88 กิโลวัตต์อาวร์นะครับชาร์จไฟเต็มเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัว CLTC เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ300กว่าๆนะครับก็อย่างที่บอกว่าเรามาลองขับคร่าวๆว่าเรื่องช่วงล่างเรื่องของแฮนเดิลลิ่งเรื่องของภาพรวมเป็นไงมิติตัวถังเนี่ยความยาวโดยรวมอยู่ที่ 3,780 มิลลิเมตรความกว้าง 1,715 มิลลิเมตรความสูง 1,540 มิลลิเมตรแล้วก็วิวเบส 2,500 มิลลิเมตรนะครับประมาณนี้นะฮะจอกลางก็ประมาณ 10.1 นิ้วเดี๋ยวเราพาดูไวๆก่อนนะครับจริงๆหน้าตาเขาดีนะคือถ้าเกิดคุณชอบความเป็นแบบรถที่ดูน่ารักน่ารักนะฮะสีสันให้คุณเลือกเยอะเนี่ยจะมาประมาณนี้เลยไฟหน้าอันนี้คือเดไลท์นะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็เดไลท์เป็น2ขีดนะไฟเลี้ยวอยู่ขอบด้านในนะโลโก้ BYD ด้านหน้าตรงนะครับประมาณนี้ช่องดักอากาศด้านหน้านะฮะมีมาให้นิดนึงตรงนี้เป็นพลาสติกสีดำด้านแล้วก็จะมีตัวนะฮะจุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนนะใบปัดน้ำฝนนี่รุ่นนี้ความเป็นรถเล็กใบปัดน้ำฝนเดียวนะแต่เป็นตัวเบรกนะครับนี่กระจกด้านหน้าจะเป็นแนวตั้งแล้วก็ตัวลายล้ออ่ะนี่ลวดลายล้อของเขาให้มาประมาณนี้นะครับซึ่งตัวสเปคยางเนี่ยนะฮะ175 55R16
นะครับเป็นล้อแบบนี้นะไม่ใช่เป็นกระทะเราฝาปิดนะดิสเบรกด้านหน้ามีมาให้การกรุภายในนะเป็นพลาสติกสีดำด้านเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าการขับขี่เป็นไงแล้วก็สไตล์ของรถ BYD นะฮะคุณสามารถ NFC ตรงนี้ได้มือจับประตูนะฮะจะเป็นที่ดึงแบบนี้นะด้านข้างตัวรถผมว่าไซส์อันเนี้ยเป็นตัวไซส์เล็กๆสำหรับขับในเมืองเวลาแบบไปส่งลูกหรือว่าไปตลาดนะฮะพาเดินทางไม่ไกลอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตอบโจทย์อยู่อันนี้คือเอกลักษณ์ของ BYD เสา4นะครับจะดีไซน์เป็น3มิติแบบนี้แล้วก็ชิ้นตรงนี้มีสปอยเลอร์ยาวๆมาให้เลยแต่อย่างนึงนะรุ่นนี้ยังไม่มีตัวใบปัดน้ำฝนหลังนะในเวอร์ชันนี้แต่เดี๋ยวเวอร์ชันไทยเนี่ยเดี๋ยวรอรุ่นอีกทีหนึ่งไฟเบรนด้วย3กระจกด้านหลังมีไล่ฝ้าแล้วก็ตัวไฟท้ายเนี่ยจะเป็นบายยาวแบบนี้แล้วก็เขียนว่า Build Your Dream BYD เขากำลังจะส่งรถนะครับคืนที่ประเทศจีนเพราะเนี่ยเขาเอามาโชว์ที่งานไงแต่เขาจัดให้สื่อมวลชนเนี่ยมาลองขับที่พีระกันก่อนจะได้รู้ว่าฟิลแต่ละคันเป็นไงด้านล่างเป็นพลาสติกสีดำด้านมีเซ็นเซอร์มีตัวดิฟฟิวเซอร์มาให้นะครับช่วงล่างด้านหลังเป็นไงแน่นอนรถไซส์เล็กนะฮะทอร์ชันบีมลองเปิดฝาท้ายดูหน่อยนี่ดูซิว่าความอเนกประสงค์เขาประมาณไหนสำหรับรุ่นนี้จริงๆก็ไม่ได้เล็กนะวางกระเป๋าวางอะไรได้อยู่นะฮะซึ่งเบาะโดยสารตอนหลังเนี่ยเป็นแบบทั้งแผ่นพับร้อยไปเลยนี่ดึงสองข้างพร้อมกันพับลงไปได้ก็ความจุใช้ได้ระดับนึงนะนี่พวงมาลัยซ้ายอยู่นะคันนี้ดูข้างในกันหน่อยเดี๋ยวเราลองนั่งบริษัทตอนหลังนิดหนึ่งด้วยนี่เป็นแง่แผงประตูนะฮะเป็นพลาสติกขึ้นรูปแล้วก็สีสันเนี่ยนะฮะเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้จริงๆนะครับในโอเชียนซีรีส์เขาก็จะมีเรื่องของการดีไซน์ที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับดอลฟินหรืออะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็นตัวแอตโตรีมือจับเปิดประตูนะฮะขนาดใหญ่เลยกระจกลงวันสเต็ปแล้วก็ที่ปลดล็อกรถปากประจมข้างไฟฟ้านะฮะตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์สีฟ้าสติชชิ่งสีเดียวกันกับตัวถังรถเบาะนั่งBYD นะฮะในทุกๆรุ่นผมว่าเบาะดีไซน์สวยนี่อย่างอันนี้เป็นสีดำผสมกับสีฟ้าเป็นหนังสังเคราะห์เนาะดีไซน์ก็จะเป็นกึ่งๆบักเก็ตซีเดี๋ยวไปลองนั่งให้ดูนะครับปรับไฟฟ้าด้วยขึ้นลงเข้าออก6ทิศพวงมาลัยอันนี้ก็ถ้าเกิดคุณเคยใช้หรือคุณขับอยู่ก็จะสไตล์เดียวกันนะเป็นแบบนี้ระบบต่างๆก็มีมาให้ระดับนึงเหมือนกันนะครับนี่ BYD ดีไซน์ขึ้นไปลองนั่งกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะคันนี้จริงๆก็อยากรู้ว่าไซซิ่งเขาสำหรับผมเป็นไงเข้ามานั่งปั๊บเข้าไปจอเหมือนเดิมนะครับสามารถหมุนได้นะฮะแล้วก็ปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้เป็นรถไฟฟ้าที่คุณจะต้องกดปุ่มอยู่นะนี่หน้าจอนะฮะชุดมาตรวัดก็จะเป็นแบบนี้วึ้งขึ้นมาเห็นป่ะเป็นจอคัสเตอร์เล็กๆแยกลอยตัวออกมาแล้วก็สไตล์ BYD นะฮะไฟฉุกเฉินตำแหน่งเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับลองดูดินะฮะเรื่องของคุณภาพตัวกล้องนี่ดันขึ้นไปดูกล้องเด้นี่กล้องหลังพร้อมกับเส้นนำสายตาถ้าเราแบบโรเตทมาเข้าเกียร์ดีดันลงดันขึ้นเกียร์อาร์นะครับเกียร์พีกดตรงหัวนี้ไปแล้วก็เวลาโรเตทจอก็จะเป็นแบบนี้นี่คือเอกลักษณ์ BYD นะครับด้านล่างมีไวเลสชาร์จ1ตำแหน่งนี่วางแบบอย่างนี้เลย15 Pro Max แต่ผมรู้สึกว่ามันลื่นๆหน่อยนะขับเร็วๆผมว่าสไลด์นะอันนี้เคสหนังด้วยผมว่าสไลด์ USB Type A 1ตำแหน่ง Power Wallet นะฮะที่เท้าแขนพร้อมกับที่วางแก้วที่เท้าแขนเปิดไม่ได้นะแต่มันเป็น2ชั้นนะด้านบนกระจกมองหลังตัดแสงไม่มีที่บังแดดมีกระจกมีไฟมาให้นะครับผมนั่งเซตใช้งานจริงนะครับสำหรับตัว Seagull อันนี้นะฮะไปดูซิว่าเบาะโดยสารตอนหลังมันนั่งสบายไหมนะครับอันนี้คือนั่งเซตใช้งานจริงกันนะนี่แขนอยู่ตรงนี้ปรับได้ระดับนึงนะครับลองดูซิว่าเบาะโดยสารตอนหลังเป็นไงเปิดประตูเหมือนกันนี่เฮ้ยพื้นที่ก็เหลือใช้ได้อยู่นะประตูหลังนะเป็นพลาสติกตรงนี้พลาสติกที่เท้าแขนเป็นหนังสังเคราะห์มือจับเบาะนั่งเนี่ยหนาแล้วก็สูงอยู่นะฮะสวยงามเลยที่พักแขนไม่มีนะมันเป็นเบาะแบบพับร้อยหนึ่งพื้นเรียบนะครับอ่ะลองนั่งกันดูเฮ้ยใช้ได้อยู่นะคุณผู้ชมคือข้างนอกดูเล็กแต่พอเข้ามานั่งข้างในเนี่ยมันไม่ได้เล็กมากคือมันเล็กกว่าดอลฟินนิดนึงอะเอาเป็นว่าสำหรับผมสรีระ170นิดๆอย่างเงี้ยนั่งใช้งานจริงบอร์ดที่สองตัวหลังนั่งได้แต่ไอ้ตรงรองก้นตรงเนี้ยผมว่าสั้นไปนิดนึงนะครับแต่สิ่งดีงามเลยคือที่เอนตรงเนี้ยมันเอนระดับนึงมันไม่ได้หลังชันมาก
ใช้ได้ใช้ได้มีมือจับทุกอย่างโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราลงจากรถดีกว่าทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราตัดไปสู่การทดลองขับดีกว่าว่าเจ้า BYD Seagullเนี่ยขับเป็นไงเรื่องของ handling เรื่องของช่วงล่างเรื่องของฟีลการขับเนี่ยนะฮะมันโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกล้องแล้วก็ไปลองขับแล้วก็ไปสรุปรวมความกันบนรถครับผมโอเคเปลี่ยนมุมกล้องเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราอยู่ใน BYD Seagullนะฮะเป็นเขาเรียกว่าน้องเล็กแต่ยังพวงมาลัยซ้ายอยู่นะอย่างที่บอกว่าเขานะฮะอาจจะยังไม่ได้ทำตลาดในปีนี้อาจจะไม่เจอปีนี้หรอกนะครับก็อาจจะประมาณปีหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่รอพวงมาลัยขวามาด้วยนะครับแต่เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะไปลอง0ถึง100ไปลอง driving dynamic กันดูซิว่าการขับขี่เขาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับน้องเล็กคันนี้เมื่อกี้พาชมไปแล้วเนาะเฮ้ยไซส์เขาดูข้างนอกเล็กจริงนะแต่พอมาดูข้างในเนี่ยเอาจริงผมว่ามันดูเล็กกว่าตัวดอลฟินนิดเดียวเองอะนี่ผมลอง driving dynamic ก่อนนะไปช้าๆก่อนนะดูลายสนามก่อนเพราะผมยังไม่รู้ว่าอันเนี้ยเขาวางแบบไหนนะฮะไปเบื้องต้นตอนนี้ผู้ชมเราอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วประมาณตรงเนี้ย 40-50 นะครับเดี๋ยวรอบ2เราจะจัดเต็มทีนึงผมว่าในความเป็นรถเล็กอ่ะไม่แย่นะช่วงล่างจะมาสไตล์คล้ายๆตัว Atto 3แหละก็คือดูเขาเป็นแบบอาจจะมีนุ่มๆติดปลายมาเยอะเหมือนกันแต่อย่าลืมว่าเขาคือตัวรถซิตี้คาร์นะเป็นรถไฟฟ้าซิตี้คาร์ที่เน้นการใช้งานในเมืองเน้นความสุนทรีเป็นหลักนะครับไม่ได้เป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์จ๋าอะไรขนาดนั้นอ่ะดูตรงนี้กันว้ายนี่ลองใส่ต่อหน่อยดิลงโค้งไปเดี๋ยวรอบ2อาจจะใส่เต็มกว่านี้นะครับป้ายนี่นี่ออกนอกเกตไปเดี๋ยวเราไปเบรกข้างหน้าไปลองสลาลอมนะครับขึ้นเขาตรงนี้ดูซิว่าเจ้าช่วงล่างนะครับ BYD Seagullคันนี้นะฮะเขาสามารถไปได้ขนาดไหนโอเคเดี๋ยวจอดดูนะครับผมป้าย3 2 1ป้ายดูนะดู Driving Dynamic นะเฮ้ยใช้ได้อยู่นะนี่เฮ้ยโอเคเลยโอเคเลยนะฮะหักไปดูนะดูเลนเชนตรงนี้นะผู้ชมขวาก็จะมีอาการยุบยาบนิดนึงตามสไตล์รถที่เป็นแบบซิตี้คาร์แบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมว่ามันไม่ควรขับเร็วอยู่แล้วรถประเภทนี้มันไม่ควรขับเร็วอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราลอง0ถึง100กันดูโหมดรอบแรกขอเป็น normal ก่อนนะแล้วเดี๋ยวรอบที่2เราจะ0ถึง100ในโหมดสปอร์ตนะครับ5 4 3 2 1อู้40 60 70 80 90 100 14 วิโดยประมาณนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราใช้ความเร็วนิดนึงแต่โหมดผมว่าเปลี่ยนยากไปหน่อยปุ่มโหมดอ่ะเข้าโค้งนี้ไปนะดูความโยนหน่อยนะไปนะนี่ก็จะมีสไลด์สไลด์หน่อยนึงแน่นอนนะครับรถก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรรถคันเล็กซิตี้คาร์นะครับมันไม่ได้เหมาะในการขับอะไรแบบนี้อยู่แล้วอ่ะนะโอเคโค้งนี้ไปเนี่ยโหมดมันเปลี่ยนยากไปหน่อยนึงนี่จะมีอาการนุ่มๆโยนๆหน่อยนึงนะโอเคป้ายต่อโหมดสปอร์ตนะไปสปอร์ตโหมดไปเมื่อกี้14วินะครับอ่ะโยนโค้งถ้าคุณขับความเร็วแบบ 70-80 ผมว่าได้แต่ถ้าเกิดเกิน100ขึ้นไปผมว่ามันอาจจะมีอาการโยนๆหน่อยแหละเนี่ยๆอย่าลืมเข้ารถเล็กนะอ่ะเดี๋ยวไปเบรกด้านหน้าลองสลาลอมดู1ทีนะครับรอบที่2ป้ายโหมดสปอร์ตนะ3 2 1ป้ายชมซ้ายเนี่ยเนี่ยดูระยะฟรีเห็นป่ะมันยังมีความหน่วงๆแล้วก็ดูโยนๆไปหน่อยนะครับในการขับความเร็วสูงเนี่ยดูหากตรงนี้ดูนะเลนเชนเนี่ยๆๆว่า
ก็จะมีความดึงดึงหน่อยนึงสไตล์ช่วงล่างจะคล้ายๆตัว Atto 3อ่ะคุณผู้ชมแต่คันเนี้ยเขาฐานล้อหน้ากว้างยางเขาเล็กกว่าด้วยมันเลยทำให้รู้สึกว่าตัวรถเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้สเตเบิลขนาดนั้นแต่อย่าลืมนะฮะเขาคือตัวรถซิตี้คาร์เนี่ยไหนป่ะเขาคงหนักก็จะมีการถ่ายโอนน้ำหนักโยนๆหน่อยนึงไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับอ่ะซื้อไปใช้งานในเมืองดีกว่านะฮะแบบนี้ไปบู๊หนักๆอาจจะแบบดูโยนโยนไปหน่อย0ถึง100 BYD Seagullนะครับในโหมดสปอร์ตนะครับป้าย5 4 3 2 1ป้าย40 50 60 70 80 90ร้อยสิบห้าวิสิบห้าวินะครับอ่ะประมาณนี้ครับขวาเข้าพิษได้เลยนะครับครับโมเดลครับผมอ่ะประมาณนี้นี่คือเบื้องต้นนะครับ BYD Seagullนะฮะเจ้านกนางนวลน้อยนะครับเดี๋ยวอาจจะได้เจอกันปีหน้าเอาเป็นว่าถ้าเกิดซื้อไปใช้เป็นเขาเรียกว่ารถไฟฟ้านะฮะที่ใช้ในเมืองไปส่งลูกขับไปตลาดหรือว่าไม่ได้ขับอะไรรุนแรงมากไปนักผมว่าโอเคความเร็วสักประมาณร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยฟิลคือเหมือน Atto 3อ่ะนะครับฟิลคือ Atto 3แต่ไซซิ่งเขาเล็กลงมามันเลยทำให้มันคล่องตัวมันกระชับขึ้นแต่ช่วงล่างก็จะมีแบบนุ่มๆโยนๆย้อยๆหน่อยนึงนะครับแต่ภาพรวมผมว่าโอเคนะความน่าสนใจคือราคาเนี่ยแหละถ้าเกิดมาแบบน่ารักน่ารักกับผมว่าจบแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดราคาไม่ได้ดุเดือดจนเกินไปอ่ะนะครับมันจะเป็นรถที่น่าจะใช้กันแบบแพร่หลายเลยแล้วหลายๆคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เล็กนะพอผมมานั่งจริงมาไม่ได้เล็กนะมันกลายเป็นรถที่แบบไม่ถือว่าเล็กเลยอ่ะมันเล็กกว่าดอลฟินนิดเดียวเองนะครับน่าใช้น่าใช้นะฮะซื้อไปส่งลูกซื้อไปจ่ายตลาดอะไรแบบนี้โอเคนะครับและนี่คือ Seagullนะครับมาลองขับครั้งแรกเดี๋ยวเราสวิชไปคันอื่นกันต่อจริงๆมีตัว Celeon 7นะครับมีตัว M6 Denza D9 ด้วยนะครับโอเคหลักๆประมาณนี้แต่โหมดการเปลี่ยนรถกับเกียร์ผมว่าใช้ยากไปนิดนึงนะเข้าเกียร์ P ตรงนี้ปั๊บก็ไป